สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับของการเรียนการสอนในรายวิชา618371 Linear Control System นะครับก็เป็นหัวข้อสุดท้ายนั่นก็คือเป็นยังอยู่ในเรื่องของการควบคุมระบบนะครับโดยใช้เทคนิคของ Frequency Response อยู่นะครับซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราศึกษาและออกแบบระบบนะครับด้วยการใช้ตัวชดเชยที่จัดอยู่ในชนิดที่เรียกว่า lead compensator ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นวันนี้เราจะมาต่อเนื่องเปลี่ยนประเภทจาก lead มาเป็น lag compensator นะครับซึ่งหน้าที่หลักๆของตัวชดเชยทั้ง2ตัวนี้ก็คือทำหน้าที่ในการที่จะปรับระบบที่เราต้องการควบคุมเนี่ยให้มันมีพฤติกรรมในช่วงของ transient แล้วก็ในช่วงของ steady state เนี่ยให้เป็นไปตามสเปคที่เรากำหนดไว้นะครับสเปคของตัว transient response ก็จะมีพวก percent overshoot TS TR นะครับแล้วก็ TP 4ตัวหลักนี้เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของตัว transient นะครับว่ามันมี performance หรือว่าสมรรถนะดีแค่ไหนนะครับส่วนพฤติกรรมในช่วงสภาวะคงตัวหรือ steady state นะครับก็จะใช้ตัว steady state error เป็นตัวชี้วัดว่าในช่วงสภาวะคงตัวของเราเนี่ย system หลังจากทำการชดเชยแล้วนะมันมีความคลาดเคลื่อนมากน้อยแค่ไหนโดยดูจากตัว steady state error นะครับซึ่งจะโฟกัสไปที่พฤติกรรมในช่วงสภาวะคงตัวเป็นหลักนะครับนั่นก็คือเป็นหน้าที่หลักๆของตัวชดเชยนะครับที่ถูกนำมาใช้ในการออกแบบควบคุมระบบควบคุมระบบที่เรากำลังศึกษาอยู่นะครับหลังจากเราศึกษาเรื่องตัวชดเชย2ตัวเนี่ยเข้าไปแล้วนะครับตัวชดเชยอีกตัวนึงนะครับซึ่งถูกนิยมนำมาใช้งานมากในอุตสาหกรรมนะครับนั่นก็คือตัวชดเชยที่เรียกว่า PID control นะครับซึ่งก็จะจัดเป็นหัวข้อสุดท้ายของการดีไซน์ระบบเพื่อเพราะว่าเทคนิคนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญมากเวลาเราออกไปทำงานส่วนใหญ่แล้วตัวควบคุมที่ใช้เนี่ยจะอยู่ในตัวควบคุม PID control เพราะว่ามันมีโครงสร้างที่ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดการในเรื่องของการปรับแต่งหรือการปรับจูนค่าเกณฑ์ของตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยได้ง่ายแล้วก็จุดสำคัญเลยก็คือพอปรับแล้วมันสามารถที่จะตอบสนองระบบสามารถตอบสนองได้ตามที่เราต้องการทั้งในช่วงของทาเซียนแล้วก็ในช่วงของ steady state ซึ่งหรือสภาวะคงตัวนะครับเรามาดูต่อเนื่องกันเลยนะก็คือเข้าเรื่องของ lag compensator นะครับตัว lag compensator เนี่ยก่อนที่เราจะเอาตัว lag compensator เข้าไปชดเชยกับระบบที่เรากำลังสนใจศึกษาพฤติกรรมของมันอยู่นั้นนะครับเราก็ต้องมาศึกษาคุณลักษณะของตัว lag compensator ก่อนว่าตัว lag compensator มันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับโดยเราเริ่มต้นศึกษาตัว lag compensator ผ่านตัว transfer function นะครับซึ่ง transfer function หลักๆของตัว lag compensator เนี่ยมันก็จะประกอบด้วย pole 1ตัวนะครับนี่คือ pole 1ตัวแล้วก็ตัวนี้ poleแล้วก็0นะครับ0 1ตัวแล้วก็มีค่าเกณฑ์ KC คูณกับเบต้าอยู่ข้างหน้านะครับจากนั้นจัดรูปให้ดูเป็นคอมแพคดูยุบลงให้เหลือตัวแปรน้อยลงนะครับแล้วก็จัดรูปให้สามารถดูตำแหน่งของตัวแปรที่อยู่ข้างในตัวแลกฐานแลกคอมเพนเซเตอร์เนี่ยให้มันดูง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะยุบเกณฑ์เบต้านะครับเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็จัดฟอร์มของตัว transfer function ให้มองให้มันเห็นเป็นตำแหน่งของโพลแล้วก็ zero ให้มันชัดเจนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งของ zero ของ lag compensator ก็จะอยู่ที่ s เท่ากับลบ1ส่วน t และตำแหน่งของโพลของ lag compensator ก็จะอยู่ที่ s เท่ากับตำแหน่งลบ1ส่วนเบต้า t ส่วนค่าเกณฑ์ก็จะคูณอยู่ข้างหน้าก็คือเกณฑ์ค่า kc นะครับดังนั้นถ้าเอา transfer function ข
ของ lag compensator นะครับมาแตกเขียนให้อยู่ใน S pane นะครับเราก็จะเห็นตำแหน่งโพกับซีโร่ของ lag compensator เนี่ยมาโผล่อยู่ใน S pane ดังรูปนะครับโดยที่โพปกติโพของ lag compensator เนี่ยจะอยู่ด้านขวาตัวนี้คือโพนะครับจะอยู่ด้านขวาของซีโร่ก็จะเกาะกันไปลักษณะแบบนี้พ่วงกันไปตลอดนะครับโดยที่ตำแหน่งของโพจะอยู่ที่ลบ1ส่วนเบต้า t แล้วก็ตำแหน่งของซีโร่จะอยู่ที่ตำแหน่งลบ1ส่วน t ใน s plane นะครับโดยที่เบต้าที่กำหนดใน lag compensator นี้จะต้องกำหนดให้มีค่ามากกว่า1นะครับอันนี้ก็คือหน้าตาหลักของ lag compensator นะครับซึ่งอธิบายพฤติกรรมผ่านตัว transfer function ตัวมาตรฐานของตัว lag compensator ก้อนนี้นะครับหลังจากเราได้ transfer function มาเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็จะเอา transfer function ของ lag compensator เนี่ยมาพลอตในการศึกษาด้วยเทคนิคของ frequency response นะครับโดยเราจะเอา lag compensator เนี่ยมาพลอตโดยใช้ polar plot หรือใน quiz plot อันเดียวกันนะครับเราก็จะได้โลกัสของ Nyquist ดังรูปนะครับโดยที่ตำแหน่งของที่ความถี่ต่ำก็คือเริ่มจาก0ความถี่0นะครับตำแหน่งจุดเริ่มต้นของเส้นโลกัสเนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่ง KC คูณกับเบต้านะครับแล้วก็ค่าจินตภาพเป็น0นะครับจากนั้นพอเพิ่มความถี่ไปเรื่อยๆนะครับโลกัสของตัว Nyquist ก็จะเคลื่อนที่ไปแล้วก็จะมาจบอยู่ที่ตำแหน่งที่โอเมก้าเท่ากับอินฟินิตี้ซึ่งตำแหน่งที่โอเมก้าเท่ากับอินฟินิตี้เนี่ยตัวโลกัสของเราเนี่ยก็ยังอยู่ในแกนบวก x หรือแกนเรียวที่เป็นฝั่งด้านบวกอยู่นะครับแล้วก็จะมีค่ามาจบอยู่ที่ตำแหน่ง kc แล้วก็มีส่วนจินตภาพเป็น0ก็คือ kc 0นะครับอันนี้คือลักษณะโลกัสของตัวแลกคอมเพนเซเตอร์ที่ถูกนำมาวิเคราะห์ผ่านการพลอตแบบโพลาร์พลอตนะครับทีนี้เราจะสวิตช์เปลี่ยนประเภทของการพลอตใน frequency response มาเป็นโบเด้พลอตไดอะแกรมบ้างนะครับซึ่งโบเด้ไดอะแกรมเนี่ยเราก็จะเป็นตัวเครื่องมือหลักที่เราจะใช้เป็นในการดีไซน์ตัวคอมเพนเซเตอร์นะครับให้มันมีการตอบสนองให้ระบบของเรามันมีการตอบสนองตามที่เราตั้งสเปคไว้นะครับโดยก็เครื่องมือตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือหลักเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์คุณลักษณะของ lag compensator เนี่ยผ่านตัว Bode diagram ได้นะครับทีนี้ในการวิเคราะห์เนี่ยมันก็จะไม่ได้ยากอะไรมากนะครับเราก็ต้องแบ่งโซนของการวิเคราะห์นะครับตามช่วงของความถี่เราก็จะโฟกัสได้ง่ายขึ้นนะครับว่าเราจะต้องเริ่มต้นดูจากส่วนไหนของตัวโบเดย์พลอตและกรณีที่เราอยากจะศึกษาพฤติกรรมของ lag compensator นะครับงั้นอันดับแรกเรามาดูในช่วงของ corner frequency ก่อน corner frequency ก็คือเป็นตำแหน่งของความถี่ที่ทำให้ขนาด magnitude นะครับlog magnitudeของตัว transfer function ที่เราสนใจเนี่ยมันมีการเปลี่ยนสโลปนะครับเปลี่ยนสโลปก็คืออาจจะเปลี่ยนจาก0ค่า0ไปเป็นสโลปบวกหรือเปลี่ยนจากสโลป0เปลี่ยนเป็นสโลปลบก็ได้นะครับเปลี่ยนจาก0เป็นบวก0เปลี่ยนจาก0เป็นลบอย่างนี้ก็ได้ถือว่าเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นจาก magnitude curve เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีอยู่ด้วยกัน2จุดในการเปลี่ยนสโลปนั่นก็คือจุดที่1พอเราลากลงมาจะอยู่ที่ตำแหน่งความถี่เท่ากับ 0.1t นะครับและตำแหน่งที่2นะครับก็จะอยู่ที่ตำแหน่งจุดที่ความถี่เท่ากับ 1/t นะครับซึ่งการพลอตของ lag compensator lag compensator ก้อนนี้นะครับเราจะพลอตโดยการกำหนดให้ค่าคงที่เบต้าเท่ากับ10แล้วก็ค่า kc เท่ากับ1อันนี้คือในเคสอันไหนที่เป็นค่าคงที่เราก็จะกำหนดให้มันก่อนนะไม่งั้นเราจะไม่สามารถกำหนดหรือทำโบเดย์พลอตได้โบเดย์ไดอะแกรมได้นะครับเพราะฉะนั้นในเคสตัวอย่างนี้เราจะกำหนดให้เบต้าเท่ากับ10แล้วก็ KC เท่ากับ1พอกำหนด2ตัวนี้เสร็จเราก็จะได้ค่าของโคเนอร์ฟรีควนซีนะครับคือจุดความถี่ที่ทำใ
ล็อกแมกนิจูดของโบเดไดอะแกรมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนสโลปนะครับก็จะมีการเปลี่ยนสโลปสองตำแหน่งนะครับที่ความถี่ศูนย์จุดหนึ่งส่วนทีกับที่ตำแหน่งโอเมก้าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนทีซึ่งก็คือ2จุดนั้นก็คือเศษหนึ่งส่วนทีและเศษหนึ่งส่วนเบต้าทีนั่นเองนะครับก็จะเป็นช่วงแรกที่เราจะต้องโฟกัสนะก็จะเป็นช่วงที่มันเป็นช่วงตั้งแต่การหาโคเนอร์ฟีนซี่ตัวที่1กับตัวที่2เจอก็จะได้เป็นช่วงที่มันอยู่ตรงกลางนะครับทีนี้ช่วงที่2ที่เราจะต้องโฟกัสก็คือช่วงที่มีความถี่ต่ำกว่าโคเนอร์ฟรีเควนซีตัวที่1โคเนอร์ฟรีเควนซีตัวที่มีความถี่ต่ำที่สุดนั่นก็คือ 0.1 ส่วนทีนะครับโซนที่เป็นสีเขียวที่ไฮไลท์ไว้นะครับโซนนี้จะจัดอยู่ในโซนที่เป็นโลฟรีเควนซีนะครับซึ่งโลฟรีเควนซีของพฤติกรรมแลกคอมเพนเซเตอร์เนี่ยมันจะมีกรณีของทรานสเฟอร์ฟังก์ชันก้อนนี้มันจะมีขนาดเท่ากับ20 dB นะครับ20 dB ส่วนอันนี้คือโซนที่2ที่เราจะต้องโฟกัสและโซนที่3ก็คือที่ความถี่มากกว่านะครับมากกว่าโคเนอร์ฟรีเควนซีตัวที่แม็กนะครับตัวที่แม็กก็คือเศษ1ส่วนทีโคเนอร์ฟรีเควนซีตัวที่2นะครับโซนนี้ที่เป็นโซนสีแดงนะครับเราจะเห็นว่าแมกนิจูดของแลกคอมเพนเซเตอร์เนี่ยมันจะลดลงจากค่อยๆลดลงจาก20 dB แล้วก็ที่ high frequency ก็จะลดลงมาเป็น0 dB เลยนะครับอันนี้ก็คือพฤติกรรมของแมกนิจูดของตัวแลกคอมเพนเซเตอร์ทีนี้เรามาดูมุมเฟสของแลกคอมเพนเซเตอร์บ้างนะครับมุมเฟสของแลกคอมเพนเซเตอร์ลักษณะของพฤติกรรมของแลกคอมเพนเซเตอร์เนี่ยมันจะช่วยดึงนะครับดึงมุมเฟสนี่คือดึงมุมเฟสให้มันลดต่ำลงมาซึ่งมันจะตรงข้ามกับลีดถ้าลีดมันจะออกมาเป็นยกขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นแลกมันจะดึงลงนะครับซึ่งจะดึงลงในช่วงความถี่ตรงกึ่งกลางของโคเนอร์ฟรีเควนซีนะครับก็คือเอาล็อกเมดิจูดโคเนอร์ฟรีเควนซี2ตัวเนี่ยบวกกันแล้วหาร2ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยมันจะอยู่ประมาณตรงกลางพอดีจะเป็นจุดที่มันดึงลงมาต่ำสุดนะครับส่วนโซนที่อยู่นอกเหนือจากอยู่ต่ำกว่าโคเนอร์ฟรีเควนซีอันที่2แล้วก็อยู่มากกว่าโคเนอร์ฟรีเควนซีอันฝั่งด้านขวาฝั่งนี้นะครับเฟสรีดก็จะลู่เข้าสู่0ลู่เข้าสู่0ก็คือทั้ง2ข้างเพราะฉะนั้นมันจะมีผลต่อเฟสรีดนะครับของตัวชดเชยเฉพาะในช่วงที่มีความถี่ตั้งแต่โคเนอร์ฟรีเควนซีตัวที่1หรือ 0.1 ส่วนทีไปจนถึงโคเนอร์ตัวที่2คือเศษ1ส่วนทีเท่านั้นที่ซึ่งมุมเฟสของแลกคอมเพนเซเตอร์จะมีผลกระทบต่อระบบที่เรากำลังจะเอาไปชดเชยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโฟกัสเฉพาะตัวแมกนิจูดจะเห็นว่าแมกนิจูดของเราเนี่ยมันในช่วงโลฟรีเควนซีมีค่าเท่ากับ20 dB นะครับหลังจากนั้นในช่วงที่เป็นโคเนอร์ฟรีเควนซีแมกนิจูดจะค่อยๆลดลงนะครับจนกระทั่งเข้าสู่ในช่วงความถี่สูงแมกนิจูดก็จะมีค่าเป็น0นะครับในความหมายของพฤติกรรมของแมกนิจูดลักษณะแบบนี้มันจะเข้าข่ายของวงจรที่เรียกว่าโลพาสผิวฟิลเตอร์นะครับก็คือยอมให้ความถี่ต่ำผ่านเพราะฉะนั้นในช่วงความถี่ต่ำผ่านเนี่ยเราจะเห็นว่าแมกนิจูดจะมีค่าสูงคือ20 dB นะครับหลังจากนั้นแมกนิจูดจะค่อยๆลดลงแล้วก็มีค่าเป็น0ในช่วงของความถี่สูงเพราะฉะนั้นมันไม่ยอมให้ความถี่สูงผ่านออกไปนะยอมให้เฉพาะความถี่ต่ำแมกนิจูดที่มีความถี่ต่ำผ่านออกไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของแลกคอมเพนเซเตอร์เรียกชื่อมันอีกอย่างหนึ่งได้ว่า low pass filter นะครับอันนี้ก็คื อคุณลักษณะนะครับของตัว lag compensator นะครับทีนี้พอเรารู้จากคุณลักษณะของ lag compensator แล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะเอา lag compensator เนี่ยเข้าไปใช้ในการช่วยเชยระบบนะครับแล้วเพื่อที่จะปรับปรุงคุณลักษณะของระบบให้มันได้ตามสเปคที่เราต้องการสเปคนั้นก็คือให้ได้ทรานเซียนตามต้องการนะครับหรือให้ได้สเตดี้สเตทตามต้องการนะครับโดยเทคนิคที่เราจะเอาไปช่วยเชยแล้ววิเคราะห์เนี่ยเราจะใช้เทคนิคของฟรีเควนซีรีสปอนส์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์